คุณโสพลพองโชคชัยนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินและพัฒนาเมืองก็พูดถึงกรณีนี้ด้วยนะครับโดยยกกรณีของดร.ทักษิณเนี่ยแหละครับโดยรายละเอียดเนี่ยนะครับบอกว่าธนาคาร Exim Bank ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำอัตรา 3% ต่อปีให้กับรัฐบาลพม่าวงเงิน 4,000 ล้านในโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมของพม่าโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุนของ Exim Bank นะครับโดยเพื่อที่จะหวังประโยชน์ในด้านธุรกิจดาวเทียมให้มีการซื้ออุปกรณ์ของบริษัทชินแซทเทอร์ไลท์ในช่วงเวลานั้นนะครับดร.โสพลก็เลยบอกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกรณีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มีมติเมื่อวันที่7พฤษภาคม2558เห็นชอบเรื่องของการช่วยเหลือการเงินแก่รัฐบาลเมียนมาในโครงการถนน2ช่องทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทยพม่ากรอบวงเงินกู้อยู่ที่ 4,500 ล้านบาทนะครับระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้หรือว่าใช้ในการก่อสร้างก็คือ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0หรือว่าปลอดดอกเบี้ยถึง10ปีระยะชำระคืนก็คือ20ปีรวมระยะเวลากู้ทั้งหมด30ปีถ้าใช้มาตรการพลเอกประยุทธ์จะได้รับโทษติดคุกเหมือนกับดร.ทักษิณหรือไม่แม่นะขณะที่ข้อกล่าวหานะครับว่าการปล่อยกู้ของดร.ทักษิณเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ในการสั่งซื้ออุปกรณ์จากบริษัทชินแซทเทอร์ไลท์ในข้อที่จริงจะพบว่ามีการสั่งซื้ออุปกรณ์จากชินแซทเทอร์ไลท์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2541ก่อนการปล่อยกู้คดีนี้นะครับดังนั้นนะครับข้อกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ชินแซทเทอร์ไลท์นั้นอาจจะไม่เหมาะสมนักโสพลเนี่ยยังกล่าวว่าเรื่องข้อกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินคดีต่างๆนั้นต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมซึ่งไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ในคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามนะครับขอตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารจะมีการนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ในสมัยของรัฐบาลดร.ทักษิณกลับถูกคิดบัญชีย้อนหลังนะครับหลังการทำรัฐประหารซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนสังเกตได้จากเมื่อมีการทวีตข้อเรื่องนี้ลงไปเนี่ยนะครับมีคนเข้ามารีทวีตเป็นแสนครั้งซึ่งก็แสดงถึงความสนใจนะฮะซึ่งเป็นจำนวนมากและกว้างขวางในหมู่ประชาชนครับลองฟังคุณสมพลอธิบายเรื่องนี้ครับเพราะว่าไปเอาเงินไปซื้อเครื่องมือดาวเทียมอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าเท่าที่ดูจากข้อมูลในสื่อต่างๆเขาบอกว่าการซื้อแบบนี้เนี่ยกู้มาซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเขาทำมาได้ปี41แล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งซื้อคราวนี้คราวแรกตั้งแต่สมัยรัฐบาลไหนแนวไหนแล้วที่ซื้อของชินเซ็ตหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะดังนั้นจะไปบอกว่าเอื้อประโยชน์เพื่อพวกพ้องหรืออาจจะไม่ใช่นะดังนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็เลยมีคนสนใจมากว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะเหมาะสมหรือไม่รัฐบาลตู่เนี่ยปล่อยกู้แค่ศูนย์ตั้งศูนย์แค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เองอย่างนี้นี่ไม่ได้อะไรด้วยซ้ำไปอย่างนี้จะต้องติดคุกไหมเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยปล่อยกู้ 3% ถึงแม้จะขาดทุนกำไรก็ยังได้ตังมาแล้วก็ใช้หนี้หมดแล้วด้วยไม่ได้มีหลงเหลือไว้เลยก็คำหนึ่งสมัยหนึ่งมันเป็นคำใหญ่นะคำว่า2มาตรฐานนะผมไม่รู้ว่าคำนี้มันจะกลับมาอีกครั้งหรือว่ามันจะกลับมาในคำใหม่ๆแต่ความคิดเรื่อง2มาตรฐานมันเริ่มกลับมาในหลายๆเรื่องในช่วงสัปดาห์นี้ครับแล้วก็เข้ามาในกรณีที่มันมีองค์กรบางองค์กรเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนกันใช่เพราะมันกลายเป็นมีการทำงานในหลายมิติขององค์กรอิสระถูกไหมฮะพอเริ่มมีบทบาทปั๊บเนี่ยประเด็นเรื่องของ2มาตรฐานมันก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นกันนะแต่ถ้าถามผมเนี่ยตาดูไว้ผมว่าพี่ตู่ไม่โดนหรอกครับก็ให้กู้แล้วมันเป็นมติครม.มันสามารถที่จะให้ได้ทีนี้เมื่อให้ไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะเอาไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาก็ไม่ว่าจะเป็น 3% หรือ 0% มันก็เป็นสิ่งที่ครม.นั้นได้พูดออกมาแล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ทุนหรือไม่ขาดทุนนะแต่สิ่งที่ในกรณีของคุณทักษิณเนี่ยเขาพยายามจะชี้ว่ามันมีการไปของอุปกรณ์ของชินแซทไลท์จากเงินตัวนี้ไงแต่ว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยรัฐบาลพม่าเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อจากการที่ว่ามีข้อผูกพันกันว่าเอามา 4,000 แล้วฉันจะซื้อของ400เธอนะมันมีการบิดกันเกิดขึ้นนะฮะเพราะมันจะต้องมีบริษัทอยู่300ประเทศนะฮะซึ่งให้บริการในเรื่องของการทำแซทไลท์แล้วก็การให้บริการในเรื่องของการติดต่อสื่อสารแล้วยุคนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแฟกต์นะฮะว่าไทยคม4เนี่ยหรือตัว IP Star เนี่ยมันเป็นดาวเทียมที่มีความล้ำหน้าที่สุดในโลกนะครับสามารถ พูดง่ายคือเป็นดาวเทียมบรอดแบนด์นะพี่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมันเป็นนะมันส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากคือเขาชนะกันด้วยความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีแต่ว่าก็นะพูดไปก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านผู้ชมแล้วกันนะ